มีแฟนเพจนะครับหรือหมอนวดนะครับที่มาถามนะครับเรื่องของการปวดนิ้วโป้งเนี่ยปวดนิ้วโป้งเนี่ยนะปวดมากเลยเป็นหมอนวดนะถามว่าจะนวดยังไงอาจารย์เคยลงคลิปไปแล้วนะครับมาดูนี่นะครับการปวดนิ้วโป้งนี่นะสิ่งที่ปวดจะต้องมีหนึ่งก็คือมัดเนี่ยนะออฟโฟเนนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็กลุ่มของแอดดัตเตอร์โพลิซิสเนี่ยอันเนี้ยนะแล้วก็คือตรงนี้เหมือนกันที่เวลาเราจับนิ้วตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถนวดได้มัดนี่ดูนี่นะการนวดก็คือกดตรงนี้นะกดนี่แล้วก็กดตรงนี้ไอ้ตัวนี้เป็นพังผืดทำให้มือเส้นประสาทมันแยงไว้เนี่ยมันชาได้นะทำให้นิ้วล็อกได้นะกับสองส่วนนะก็คือตรงกลุ่มมัดนี้ตรงเนี้ยในซอกพวกเนี้ยสามารถทำได้นะเวลาเรานวดนะเราก็มาดูนะเวลาเราใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปบ่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเก่งตรงเนี้ยเห็นมั้ยมันมายังไงคนไม่เป็นหมอนวดเป็นมั้ยเป็นเหมือนกันเห็นมั้ยเนี่ยการใช้โทรศัพท์นะ iPhone เนี่ยเขียนอย่างเงี้ยก็เป็นตรงนี้นะครับนะวิธีเราก็คือกดตรงแนวที่บอกเลยเมื่อกี้กดแนวนี้นะมันจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้หน่อยนึงก็กดแนวเนี้ยแนวเนี้ยกดไปก่อนนะกดตรงนี้นะกดลงไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กดเป็นแนวนี้เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกดแนวนี้เนี่ยนี่มันจะเจ็บละมันก็คือจุดที่มันเจ็บคือตรงนี้กดไปเลยนะต้องค้างไว้ด้วยนะกดค้างไว้นะนะพอเรากดแล้วเราลองขยับมือดูหนีบไว้แล้วก็ขยับดูนะโอ้โหนี่เจ็บมากเลยนะก็เก่งไว้แล้วก็ขยับดูนะให้มีการขยับแต่มือกดไว้อยู่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์โพลิซิสอย่างนี้นะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นกลุ่มของอินเตอร์โลซิสในซอกนี้เหมือนกันเนี่ยถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะดังแป๊กๆเลยนะนะกดไว้ก่อนนะครับกดไปก่อนนับ1 2 3 4 5 7 8 9 10นะเราต้องกดไว้ก่อนนะแล้วก็ขยับนะอย่างงี้นะต้องกดแค่ตรงนี้ก็หายแล้วเนี่ยตรงตัวเรตินาโคลัมเนี่ยนะนี่อย่างงี้นะเสร็จแล้วเวลาเราใช้นะเราก็ใช้ยาหม่องนะยาหม่องอาจารย์เนี่ยทาไปเลยนะครับอันนี้จะดีมากนะทายาหม่องนะป้ายที่ยาหม่องง่ายๆนะคนไม่เป็นก็ทำได้นะครับป้ายยาหม่องเลยนะเอามือนิ้วสองนิ้วนี้ป้ายยาหม่อง60บาทนะครับมีค่าส่งด้วยนี่ทาตรงนี้ทาเลยเนี่ยง่ายๆนะคุณก็ดึงตรงนี้เองเนี่ยเอามือเขานี่ถ้ามียาหม่องเนี่ยมันจะทำให้เรานวดง่ายขึ้นนะเนี่ยดึงตรงเนี้ยรูปไปเลยเนี่ยเนี่ยนะครับมันไม่ยากเลยเวลาเป็นนิ้วไหนก็เหมือนกันนิ้วชี้คุณก็ทำนิ้วชี้ถ้าไม่ใช่มาถามอาจารย์ว่านิ้วย้อนนิ้วอื่นทำยังไงก็เหมือนกันเนี่ยนะถูไปเลยเนี่ยนะเก่งนิ้วไว้นะครับเก่งนิ้วไว้มือกำมันแน่นเก่งไว้หมุนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยให้มันงอเนี่ยเอานิ้วเขี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนะเนี่ยตรงเรตินาโคลัมก็ผ่าพวกเป็นคาร์ปาลทันเนลซินโดรมนะถูไปเลยนะครับนี่ถูไปจนกว่ามันจะแห้งเนี่ยจนกว่าว่าไอ้ถูนวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลั่นแล้วจนกว่ามันจะซึมเข้าไปเนี่ยเพราะเราก็ดึงเส้นด้วยเนี่ยการดึงมันผืดเนี่ยทั้งผืดไม่ได้มีเฉพาะข้างหน้านะมีข้างหลังด้วยคุณก็ถูอย่าไปถูอย่างนี้ถูตามแนวมันเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็ขยับดูอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ไม่เจ็บแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจ็บอยู่กดก็ไม่เจ็บแล้วเนี่ยเราก็มากดตรงนี้บ่อยๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยกดใหม่ทำเหมือนเดิมนะตรงopponent polysis นะกับ adapter กลุ่มของการหุบอย่างเงี้ยนะกดไปลองทำดูนะครับคนเป็นหมอนวดหรือว่าเป็นใช้โทรศัพท์บ่อยๆเนี่ยทำ iPad บ่อยๆพวกแพดนะพวกโทรศัพท์นะยิ่งโดยเฉพาะ iPhone มันออก iPhone 8แล้วเนี่ยจะต้องไปซื้อใหม่แล้วยังไม่มีเงินเลยเนี่ยต้องขอเมียแล้วนะอย่างนี้นะคุณก็ทำไปเลยเนี่ยนะครับนะจะลูบขึ้นมานวดตรงนี้ก็ได้เนี่ยลูบไปหมดเลยเนี่ยมันก็คลายได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วยาหม่องมันจะเป็นตัวไม่ร้อนมากนะแล้วมันจะทำให้ลื่นในการนวดนะไม่ใช่ใช้ยาหม่องร้อนมาทาไม่ได้นะครับ
นะไปลองใช้ดูนะครับทำดูง่ายๆกดตรงมือเนี่ยเจ็บตรงไหนก็กดค้างไว้นะพอกดแล้วก็ค่อยขยับมือนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ